การทหารบกอำลาตำแหน่งนะครับระบุว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องจบภายใน1ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีสวนสนามอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกที่ค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4และมีพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระปิยมหาราชโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าใช้คำว่าขบวนการกับบุคคลที่ก่อความไม่สงบในภาคใต้เพราะเป็นเรื่องของบุคคลการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องแก้ให้จบภายใน1ปีก่อนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกำลังดำเนินการเข้าสู่ทิศทางที่ดีขณะที่การแก้ปัญหายางพารายืนยันนะครับว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุและอย่างยั่งยืน